วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ต้องการที่จะสุมหัวคิดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้เราจะมาสุมหัวคิดกันในหัวข้อว่าสื่อโซเชียลเสพอย่างไรที่จะไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าสื่อโซเชียลมีความสำคัญมากแล้วก็คนไทยเองก็เสพสื่อโซเชียลวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เลือกตั้ง24มีนาคมเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองข่าวสารต่างๆนี่ก็จะปรากฏออกมามากมายแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้เองก็มีข่าวคราวต่างๆที่แพร่กระจายไปเป็นทั้งข่าวลือเรื่องรัฐประหารบ้างทั้งข่าวเกี่ยวกับพวกเอกสารปลอมบ้างซึ่งมันทำให้เราต้องกลับมานั่งทบทวนว่าการใช้สื่อโซเชียลนั้นทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีนะครับวันนี้เราจึงมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านท่านแรกอยู่ในห้องส่งกับผมนะครับก็คือคุณอาทิตย์สุริยะวงกุลผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับอีกท่านนึงจะเป็นท่านที่ผมจะได้พูดคุยต่อสายไปสักครู่นะครับคือดร.นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองจากมหาวิทยาลัยเกริกนะครับคงจะต้องคุยคุณอาทิตย์ก่อนนะครับคือช่วงนี้ยิ่งเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมาข่าวคราวในสื่อโซเชียลนี่มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับข่าวปล่อยข่าวลวงข่าวเท็จข่าวโจมตีกันครับข่าวจริงข่าวที่เคยจริงข่าวที่เคยจริงโอเคจริงไม่จริงอะไรเงี้ยครับอันนี้เราจะต้องมีท่าทีอย่างไรในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับคือผมคิดว่าอาจจะต้องแบ่งเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเวลาเราใช้คำรวมๆนะว่าเป็นเรื่องที่ว่าเป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลบางอย่างอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดแทรกคุณหมอไปก็คือว่าของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะแต่ว่ามันไม่จริงอีกต่อไปแล้วมันเคยจริงก่อนหน้านี้มันเคยจริงก่อนหน้านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าความจริงเนี่ยมันก็ข้อที่จริงบางอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเช่นบอกว่าอะไรราคาน้ำมันครับนะบอกว่าค่าเงินบาทต่างๆนะของบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หรือว่าแม้กระทั่งรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าอัปเดตล่าสุดเพราะมันไดนามิกมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆทุกวันเลยด้วยซ้ำไปทุกวันเลยด้วยซ้ำไปผมคิดว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลจำนวนที่บอกว่ามันไม่เคยจริงเลยถูกกุขึ้นมานะครับบางทีอาจจะเพื่อความสนุกสนานอํากันเล่นๆแต่บางครั้งเนี่ยถูกกุขึ้นมาเพื่อมีเป้าประสงค์ที่จะมุ่งร้ายใช่นะครับอาจจะเป็นทางเศรษฐกิจเป็นทางการเมืองเป็นทางสังคมอะไรต่างๆนะคนอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรล่ะมิติเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าบางอย่างเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะอาจจะต้องปล่อยมันเอาไว้บ้างในฐานะที่ว่าเราคงไม่สามารถทำให้เรื่องโกหกทุกอย่างเป็นเรื่องที่ผิดทางกฎหมายได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโหโลกคนวุ่นวายไม่สามารถมีละครได้ไม่สามารถมีเรื่องตลกได้ไม่สามารถอํากันได้เนาะแต่ทีนี้ของบางอย่างเนี่ยพออํากันปุ๊บเนี่ยนะหรือว่าตั้งใจจะทำให้คนได้รับความเสียหายเนี่ยอันนี้มันไม่น่าจะยอมรับได้ผมคิดว่าเราน่าจะมาโฟกัสกันเรื่องพวกนี้พวกที่ทำให้เกิดความเสียหายอาจจะต่อคนหรือต่อสังคมแล้วก็มีความตั้งใจทำให้เกิดอย่างจริงบางทีมันอาจจะบอกคนว่าของบางอย่างนี่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องไปพิสูจน์เจตนาอีกทีเนาะใช่ครับว่าอันที่แบบเจตนาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องจัดการกันทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตะกี้พูดถึงเรื่องเอกสารก็ตามเอกสารปลอมเอกสารปลอมเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็น่าสนใจที่มันมีลักษณะแบบกรณีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทำไมล่ะนะครับเอกสารปลอมเนี่ยมันถึงถูกทำปลอมขึ้นมาเพราะว่าตัวเอกสารจริงเนี่ยมันมีอำนาจอะไรบางอย่างหมายถึงเอกสารปลอมที่ทำเรียนแบบเอกสารจริงถ้าหากทำให้คนเชื่อว่านี่เป็นเอกสารจริงมันจะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมากมายด้วยถ้าคนเชื่อมันจะสร้างผลกระทบนานต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดว่าองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาดูไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะตั้งใจไปทำเอกสารปลอมที่เป็นหัวโลโก้ขององค์กรนั้นหรอกใช่ไหมครับงั้นทุกๆครั้งเนี่ยที่เราได้เขาเรียกอะไรนะเอกสารอะไรมาที่เราเชื่อว่าอุ้ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยองค์กรเนี่ยน่าจะมีอำนาจในการทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนะครับแล้วออกเสียงมาเฮ้ยมันน่าจะมีผลกระทบผมคิดว่าอันนึงที่น่าตรวจสอบก่อนก็คือว่าโดยปกติเนี่ยหน่วยงานนี้เนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นหรือเปล่าหนึ่งคือดูว่าเขามีอำนาจไหมหน่วยงานนั้นออกหนังสือมาหนังสือสั่งอย่างนั้นได้จริงไหมได้จริงไหมครับนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยบางทีคนหลายๆคนก็จะสังเกตกันเรื่องการใช้ภาษาว่า
มันไม่เหมือนกับที่เขาเคยมีเอกสารก่อนหน้านี้ภาษาแบบนึงอันนี้เป็นอีกแบบนึงภาษาเนี่ยต้องเป็นทางการไม่มีราชการไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้คนสังเกตได้ง่ายหน่อยแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางครั้งเนี่ยการทำปลอมเนี่ยมันทำได้เหมือนมากๆใช่ผมยังเคยเห็นเลยมีหลายเอกสารโดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับธนาคารที่โหไปหลอกลวงให้คนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยทำได้เหมือนมากแม้ขนาดที่แบบตัวโลโก้ของ Facebook ชื่อ Facebook นี่ใกล้เคียงมากเลยก่อนหน้านี้มีกรณีถึงมาโอนโฉนดที่ดินกันทำโฉนดที่ดินปลอมใช่ผมคิดว่าอันนึงที่มันเป็นปัญหามากตอนนี้ก็คือว่าเราไปเชื่อคือก่อนหน้านี้เราคิดว่าเอกสารนี่มันเชื่อได้เพราะเอกสารมันทำปลอมลำบากครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันมีแค่คนไม่กี่คนที่เข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ใช่เวลาเอกสารราชการมาก็ต้องพิมพ์สีทำปั๊มนูนต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เล็กๆ Photoshop นี่ทำได้สบายมากทำได้สบายมากยิ่งเป็นดิจิตอลปุ๊บเป็นแค่ภาพบนหน้าจอเราจะไปจับกระดาษดูได้ยังไงพิมพ์แบบไหนมีนูนไม่มีนูนผมคิดว่าอันเนี้ยมันยากขึ้นทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าความเชื่อถือที่เราควรจะมีให้กับเอกสารครับพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องตั้งคำถามมันเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยสอบทานกับไปที่ต้นหน่วยสังกัดถ้ามันมีโลโก้ต้องมีที่อยู่เอ๊ะถ้าเราไม่แน่ใจมันจริงไม่จริงเราไปเช็คดูที่อย่างปัจจุบันเนี่ยแทบทุกหน่วยงานเนี่ยมีเว็บไซต์ของตัวเองละเอ๊ะถ้าเขาออกหนังสืออะไรมานี่เนี่ยอย่างน้อยในเว็บไซต์ของหน่วยงานเขาเองมันควรจะต้องมีมันควรจะต้องมีหรือเปล่านะเราอาจจะไปสอบทานก่อนถ้าไม่ชัวร์มากอาจจะโทรไปเช็คต่างๆนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นข่าวสารไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องทางการเมืองก็ได้อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้แต่นี้มีแชร์กันเยอะใช่ไหมครับทางแบบว่าทางไลน์ทางแบบไลน์บ้านผมอะไรเงี้ยครับมีแบบอะไรนะน้ำมะนาวโซดาต่างๆนะหรือว่าแบบว่าอะไรแบบเนี้ยก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่อย่างถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมีอย่างเว็บไซต์ชัวร์ก่อนแชร์อย่างเงี้ยใช่ไหมของทางสำนักข่าวไทยเนี่ยอสมทเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องนี้หรือจริงๆมันมีหลายเขาเรียกอะไรนะช่องทางที่เราจะสามารถไปเช็คได้คือว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะไปเช็คคือผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่เราเห็นแค่อะไรล่ะแค่ผิวอ่ะครับนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ๊ะของเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันจะไม่ได้กระทบกับตัวเรานะคือถ้าเกิดเป็นเรื่องสุขภาพต่างๆสุดท้ายเรากินเองเนี่ยอันนี้ผลกระทบถ้าเกิดเนี่ยมันเกิดกับเราถ้าเราเชื่อสิ่งนี้นะเราคิดว่าเอ้ยกินไปเนี่ยต่อให้มันไม่มีประโยชน์ทางยาแต่มันไม่ได้ทำร้ายสุขภาพเราครับมันอาจจะโอเคระดับนึงคืออย่างน้อยกินไปมันก็ยังอิ่มอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เราจะไปแนะนำคนอื่นครับเราจะไปส่งต่อหรือว่าเรื่องเนี้ยในเอกสารฉบับเนี้ยมันมีเรื่องเกี่ยวบุคคลที่3ครับที่มันอาจจะไปสร้างความเสียหายเขาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงคือข้อมูลที่จะส่งมาให้เราเนี่ยอาจจะมีอยู่2 3แบบแรกคือเป็นข่าวซึ่งบางทีอาจจะเช็คได้ไม่ยากแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยที่มันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งบางทีมันต้องไปหาข้อมูลมาเยอะพอสมควรต้องไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าอย่างที่สำนักข่าวไทยเขาทำคือต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆถึงจะมาบอกได้อันนี้ก็จะเข้าใจได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อมูลสุขภาพสมุนไพรต่างๆแต่นี้กลับมาตรงไอ้ประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องข่าวหรือพวกเอกสารปลอมเนี่ยถ้าหากอย่างที่คุณอาทิตย์ว่ามันต้องไปตรวจสอบแรงต่างเหล่านี้ยิ่งถ้าบอกว่าเข้าสู่ยุค 4.0 เอกสาร paperless แล้วการตรวจสอบต่างๆนี่มันจะมีเทคนิคยังไงฮะทำให้สามารถตรวจสอบได้จริงคือผมคิดว่านี่เป็นความยากนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีคำตอบ 100% เนาะผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นผมคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องเอกสารปลอมประเด็นเรื่องข่าวปลอมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มองว่ามันก็ยากจริงๆแล้วเขาทำกันยังไงพอทั่วโลกที่เขาว่าทีอันนึงเนี่ยที่พยายามจะทำคือว่าอย่างในกรณีของแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง Google Facebook ต่างๆเนี่ยอันนึงเขาก็มองว่าเอสุดท้ายเนี่ยคอมพิวเตอร์เองเนี่ยแพลตฟอร์มระบบเขาเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกใช่นะว่าอันไหนปลอมอันไหนไม่ปลอมใช่นะครับเขาต้องเอาคนมานั่งอ่านเอาคนมานั่งอ่านเอาคนมานั่งอ่านนะครับทีนี้ตัว Facebook ตัวกูเองก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข่าวพวกนี้เขาต้องไปพาร์ทเนอร์ไปทำงานร่วมกันกับสำนักข่าวหรือว่าศูนย์ที่เขาเรียกว่าเป็นแฟกต์เช็คเกอร์เป็นคนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับปัญหาคือว่ามันไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่มีอะไรล่ะกลุ่มคนที่มาทำการเช็คข้อเท็จจริงนี้นะครับได้อย่างน่าเชื่อถือคือว่าง่ายการที่เราจะใครสักคนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นสำนักที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้เนี่ยอย่างน้อยมันต้องได้รับความเชื่อถือระดับหนึ่งจากสังคมนะครับแล้วสิ่งที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มองก็คือว่ามันไม่ควรมีแฟกต์เช็คเกอร์แค่คนเดียวควรจะต้องมีแฟกต์เช็คเกอร์ไอ้คนตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยหลายหน่วยงานเพื่อจะมาได้มาตรวจสอบกันเองด้วยใช่นะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้ามีกลุ่มคนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแค่กลุ่มเดียวคนนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะผูกขาด
ความจริงในสังคมไปนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นสุดท้ายเป็นความยากของแม้ว่าเนี่ย Google Facebook จะมีเงินจำนวนมหาศาลนะที่จะไปพาร์ทเนอร์คนเหล่านี้เขาบอกว่าเออมันแก้มีความยากอยู่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยพอตรวจสอบมาแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ไม่ใช่ชัดขนาดนั้นมันอาจจะชี้ชัดได้ก็ได้แต่ว่าคนพร้อมจะเชื่อในบางสถานการณ์บางอย่างนี่คนพร้อมจะเชื่อนะครับแล้วว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ฉันเคยมีประสบการณ์ในอดีต อย่างเช่นข่าวลือว่าจะเกิดเหตุการณ์สิ่งนั้นอย่างนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างข่าวลือรัฐประหารเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะเชื่อเลยทุกคนก็พร้อมเชื่อเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วมันเคยเกิดอย่างนี้มันเคยเกิดแบบนี้นะครับแล้วก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็มีก่อนนี้ก็มีข่าวลือมาก่อนว่าเป็นข่าวลือแล้วก็ไม่เชื่อกันแล้วก็ไม่เชื่อกันสุดท้ายมันก็เกิดคือผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยที่ข้อที่จริงในความเชื่อทางสังคมเนี่ยเขาเชื่อกันไปแล้วว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเช่นถ้าวันนึงเนี่ยมีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยพระอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันตกนะผมคิดว่าอันนี้แน่นอนว่าคนในสังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นในหลักการบางอย่างมากพอว่าพระอาทิตย์ไม่มีทางขึ้นทางทิศตะวันตกเนาะแต่เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ย เรามีประสบการณ์กันแล้วว่ามันเป็นข่าวลือก็จริงแหละในวันนี้แต่วันอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้เพราะฉะนั้นในเมืองไทยก็จะมีคำแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนบ้างหรืออะไรนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่บ้างอะไรนะหรือว่าอาจจะเป็นห่วงคนรอบข้างนะว่าแบบอาส่งข้อมูลให้กันก่อนผมก็มันก็เลยทำให้สังคมมันมีเชื้อบางอย่างให้ข่าวลือเนี่ยมันวิ่งไปได้เพราะนั้นผมคิดว่าถ้าอยากจะตัดตอนข่าวลือจริงๆนะครับเราไปแก้ไขให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เช่นบอกว่าถ้าทำไมถ้าผ่านมันเป็นไปไม่ได้มากๆเนี่ยข่าวลือและผ่านนี่คนก็อาจจะเชื่อถือน้อยลงหรือเปล่าโอเคผมก็ไม่แน่ใจครับผมเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของท่าทีของการที่จะรับข่าวมาแล้วจะแชร์ออกไปเนี่ยคงจะต้องมานั่งประเมินดูว่าจะยังไงซึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวมาคุยคุณอาทิตย์ว่าเนี่ยบางทีบางคนอาจจะอยากแชร์เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะสร้างไลค์ในเพจของตัวเองเยอะอยากจะสร้างตัวตนในโลกโซเชียลจะต้องระวังยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะคุยกับอาจารย์นันทนานันทบุโรพาด้วยนะครับว่าในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารการเมืองเนี่ยอยากจะให้ต้องระวังยังไงบ้างพักสักครู่ครับให้ทุกมื้อของคุณเป็นผัก2ข้าว1เนื้อ1ลดพุงลดโรคจากสสสเรากลับมาสุ่มหัวคิดกันต่อนะครับในหัวข้อว่าสื่อโซเชียลเนี่ยเราจะเสพอย่างไรที่จะให้ไม่เป็นเครื่องมือนะตอนนี้ที่อยู่ในสายกับผมก็คือดร.นันทนานันทวโรพาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองของมหาวิทยาลัยเกริกนะครับสวัสดีครับอาจารย์นันทนาครับสวัสดีค่ะคุณหมอสุรพงษ์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับผมในห้องส่งมีผมกับคุณอาทิตย์สุริยะวงศ์กุลที่เป็นผู้สานเครือข่ายพลเมืองเน็ตอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยค่ะครับผมคงจะเรียนถามอาจารย์นะครับว่าคือวันนี้เนี่ยข่าวลือต่างๆข่าวลวงต่างๆนี่มีมากมายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีข่าวลือเรื่องรัฐประหารเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องเอกสารปลอมอันนี้คนที่ใช้โซเชียลกันวันนึงก็หลายชั่วโมงเนี่ยเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารนี้อย่างไรที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือครับอาจารย์มีข้อเสนอไงไหมครับคือเรื่องข่าวลือในประเทศไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงที่จะมันจะหลุดจากความเป็นจริงไปซะทั้งหมดนะคะเพราะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยข่าวลือเนี่ยมันจะกลายเป็นข่าวจริงในวันถัดๆไปไงคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโลกโซเชียลที่เรามาหมกมุ่นวุ่นวายกับเรื่องข่าวลือแต่มันก็เป็นมานานแล้วในสังคมไทยที่ข่าวลือมันมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นข่าวจริงในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นที่สนใจของผู้คนแต่พอดีว่าจังหวะที่เทคโนโลยีการสื่อสารมันเปลี่ยนมันทำให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถเข้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะเข้าถึงแหล่งข่าวหรือตัวสำนักข่าวแต่เราสามารถที่จะคอนเนคกันเองก็คือเข
ข้าถึงพวกเรากันเองใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้โลกของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา อย่างรวดเร็วและมากมายครับหลายคนที่มีลักษณะที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ยิ่งทำให้คนพวกนี้ได้รับการตอบสนองเรื่องข้อมูลข่าวสารเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยค่ะครับผมแล้วตอนนี้ก็จะมีอาการอย่างนี้กันเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีสมาร์ทโฟนคนที่สามารถที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้เขาก็วันๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเปิดมันอยู่นั่นแหละ แล้วพอรู้อันนี้ก็อยากจะรู้ต่อไปอีกแล้วก็เลยทำให้เหมือนกับเขาหมกมุ่นอยู่กับข้อมูลข่าวสารเนี่ยตลอดเวลาอันนี้ก็มีลักษณะของคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเยอะมากครับนะคะแล้วเราจะมีสติอย่างไรครับในการที่จะรับเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดคือว่าข่าวลือบางทีมันก็กลายเป็นข่าวจริงเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งคุยคุณอาทิตย์เหมือนกันข่าวลือเรื่องรัฐประหารเนี่ยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็มีข่าวลืออย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ตอนนี้อันนี้ครั้งนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็จะมีบางทีเป็นข่าวเท็จที่มีคนปั้นขึ้นมาแล้วอยากให้เราแชร์ออกไปตอนนี้เราจะมีสติยังไงครับในขณะที่เราก็รับรู้ข้อมูลแบบประเภทที่อาจจะหมกมุ่นอย่างที่อาจารย์ว่าครับค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาที่เราได้รับข้อมูลอะไรมาเนี่ยเราควรจะต้องตรวจสอบมันก่อนคืออย่างแรกเลยคือตั้งสติว่าข้อมูลอันเนี้ยมีแหล่งที่มาจากไหนนะคะแหล่งที่มาเนี่ยสำคัญเพราะว่า อย่างกรณีประกาศคำสั่งปลอมของท่านคสช.มาตรา44ที่ออกมาปลดใครต่อใครเนี่ยครับอันเนี้ยพอคนได้รับมาปั๊บเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าแหล่งที่มาเนี่ยมันคืออะไรเพราะถ้าเผื่อว่าเป็นสำนักข่าวเขาก็จะมีบอกว่าอันเนี้ยเป็นข่าวที่เขารายงานมาจากสำนักไหนครับถ้าไม่มีสำนักข่าวมันมาจากบุคคลเป็นตัวบุคคลที่ส่งกันมาเราก็ต้องดูก่อนว่าใครที่เป็นคนส่งมานะคะตรงนี้เนี่ยต้นแหล่งของข่าวเนี่ยสำคัญมากคือซอสเราจะเชื่อถือซอสอันนั้นเป็นอันดับที่หนึ่งหมายความว่าถ้าเป็นเพื่อนส่งมาอันนี้ก็ต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าไม่ใช่ของจริงถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันส่งต่อกันมาโดยเพื่อนเราเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนใน Facebook อันนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่เป็นข่าวจริงครับเพราะไม่มีต้นแหล่งไม่มีซอสที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันจริงเท็จประการใดเนี่ยดูจากแหล่งข้อมูลก่อนครับก็คือตัวต้นแหล่งที่ส่งมานะคะถ้าเป็นสำนักข่าวก็ต้องดูต่อไปอีกว่าสำนักข่าวนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะมันก็มีบางสำนักข่าวที่มักจะเอาข่าวลือเนี่ยมานำเสนอซึ่งถ้าอันนี้เนี่ยเราไม่รู้จักสำนักข่าวนั้นที่อย่างชัดเจนหรือสำนักข่าวนั้นมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยดีความน่าเชื่อถือก็ให้คิดเอาไว้ก่อนว่าข่าวอันนั้นอาจจะเป็นข่าวลวงครับนะคะแล้วก็เมื่อเราคิดว่ามันเป็นข่าวจริงหรือไม่แม้ว่าจะมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วพอจะไว้ใจได้เนี่ยครับเราก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวจริงสักทีเดียวเราก็จะต้องไปหาต่อด้วยเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆหรือว่าลองหาจากกลุ่มข้อมูลอื่นๆเว็บไซต์อื่นๆนะคะว่าเขารายงานข่าวนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับนะคะถ้าเผื่อว่าเราเช็ค 2-3 แหล่งแล้วมันตรงกันก็เริ่มจะมองว่าอันนี้อาจจะเป็นข่าวจริงอาจจะนะคะเพราะว่าไอ้ที่มันแชร์กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็แชร์ต่อๆกันมาแล้วก็ถ้าเราไปเช็คจากเพื่อนเราก็มาจากแหล่งเดียวกันแล้วมันส่งต่อกันมาเองเนี่ยครับถึง3แหล่ง5แหล่งมันก็อาจจะตรงกันแต่ผิดก็ได้ครับอันนี้ถ้าค่ะอันนี้หมายถึงว่าเราต้องเช็คคนละซอสนะคะใช่ครับคือคนละซอสหมายถึงว่าสำนักข่าวเนี่ยถ้าเผื่อ CNN รายงานอ่ะลองมาดูซิว่า
ของบ้านเราเนี่ยมติชนรายงานไม่ไทยรัฐรายงานไม่อะไรประมาณนี้ก็คือให้ cross check ตัวแหล่งข้อมูลก่อนนะคะครับตอนนี้ต้องเรียนขอความรู้อาจารย์นะครับอย่างที่เกริ่นไปว่าตอนนี้มันมีข่าวลือมากมายข่าวมือเรื่องรัฐประหารเรื่องเอกสารปลอมที่ออกมามันสะท้อนอะไรกับการเมืองปัจจุบันนี้ไหมครับคงต้องเรียนถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองเรื่องสื่อสารการเมืองว่า1คนเริ่มตั้งคำถามว่าตกลง24มีนาคมเนี่ยยังไงแน่เลือกตั้งแน่ใช่ไหมหรือการเมืองมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอยากจะขอความเห็นอาจารย์ครับสังคมที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพหรือไม่ค่อยมีความมั่นคงเนี่ยข่าวลือมันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆครับหมายความว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นสังคมที่มีเสถียรภาพมีความมั่นคงเนี่ยข่าวลือมันจะเกิดขึ้นได้น้อยแล้วก็การสร้างข่าวลืออันนั้นก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือยกตัวอย่างเช่นทำไมเมืองไทยถึงมีข่าวลือการรัฐประหารบ่อยๆทำไมเมืองไทยถึงมีข่าวลือว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งอยู่เรื่อยๆแม้ว่ามันเหลืออีกแค่40วันจะเลือกตั้งแล้วใช่ครับ40วันเองก็มีข่าวลืออย่างนี้ออกมาแปลว่าสังคมมันไม่มีเสถียรภาพมันไม่มีความมั่นคงประชาชนขาดความมั่นใจในกระบวนการที่จะดำเนินการไปสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เขารอคอยเช่นการเลือกตั้งครับทำไมมันจึงไม่มีข่าวลือเรื่องการรัฐประหารในอเมริกาทำไมมันจะไม่มีข่าวลือเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งในอเมริกาไม่เคยเลยเพราะประวัติศาสตร์ของเขา200กว่าปีเนี่ยทุก4ปีเขาต้องเลือกตั้งประธานาธิบดีของเขาครับและก็ที่ผ่านมาเขาไม่มีการรัฐประหารมาเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวลือเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงแต่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองต่ำครับและอ่อนไหวต่อปฏิบัติการที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเรามีรัฐประหารมามากมายก่ายกองถ้าจะนับกันจริงๆนี่ก็คือรัฐประหารสำเร็จไปแล้ว13ครั้งจาก80กว่าปีของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเราและไอ้ที่ไม่สำเร็จอีก10กว่าครั้งอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยว่ามันจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการเมืองเพราะฉะนั้นข่าวลือเหล่านี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้สูงมากครับคุณหมอลองคำนวณดูว่าถ้าเราเอา13ครั้งไปหารจาก80เนี่ย มันตกประมาณ4ปีครั้งหนึ่งจะเกิดการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าอันนี้มันครบ5ปีแล้วครับมันจะเกิดขึ้นไหมอันนี้คิดแบบคณิตศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข่าวลือเหล่านี้มันจึงใกล้เคียงที่จะเป็นความจริงในอนาคตมากที่สุดและคนมีแนวโน้มที่จะเชื่ออย่างนั้นมากที่สุดเพราะว่าสังคมการเมืองเราไม่มีเสถียรภาพเลยครับผมและมันมีแนวโน้มที่จะไปในลักษณะอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะครับผมชัดเจนครับต้องขอบคุณอาจารย์นันทนามากนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับยินดีค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับกลับมาคุยคุณอาทิตย์นะฮะมีเวลาเหลือประมาณสัก1นาทีเศษๆอยากให้คุณอาทิตย์ช่วยสรุปว่าคนที่รับข่าวมาต่างๆเนี่ยยังไงคืออย่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าเขาอยากจะแชร์ไปเพื่ออยากให้คนสนใจผมสนับสนุนให้แชร์ให้แชร์เอาจริงๆคือหมายถึงว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราควรจะต้องสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันหลายมากที่สุดใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าโอเคละก่อนที่เราจะส่งอะไรไว้เนี่ยเราจะต้องคิดนิดนึงว่าอันนี้มันจะสร้างผลกระทบให้กับใครหรือเปล่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครไหมถ้ามันไม่จริงขึ้นมาใช่ไหมครับหรือผมคิดว่าอีกแบบนึงก็คือว่าเฮ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเยอะว่าเป็นห่วงนะว่าอะไรที่มันจะไม่จริงแต่ผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสังคมของเรามันก็จะมีเพดานบางอย่างอยู่ว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นความจริงเนี่ยแล้วเราพยายามจะแสวงหาเนาะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยเราถูกกั้นเอาไว้อยู่อันจริงๆเราไม่สามารถทำได้การแชร์เนี่ยมันจะมีทั้งแชร์ที่เป็นข่าวลวงแต่ก็มีคนที่สามารถแชร์ข่าวจริงเข้ามาเคาน์เตอร์กันได้แล้วสุดท้ายคนที่แชร์ข่าวลวงก็จะต้องแพ้ไปเองใช่หรือของอย่างคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการแชร์เนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเหมือนติดตามข่าวดาราเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เล่นเราทำได้อย่างมากก็เป็นแค่คนแชร์คนช่วยลือซึ่งอาจจะมีเรื่องจริงเรื่องไม่จริงนะครับผมคิดว่ามันเป็นภาวะที่เพราะเราไม่มีอำนาจในการเป็นผู้เล่นนั่นแหละนะเราเลยต้องมาตั้งถามคำถามนี้ด้วยนะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราเป็นคนที่มีอำนาจที่เป็นผู้เล่นเนี่ย
มันจะไม่ได้แค่รอฟังข่าวจากคนอื่นไงเราจะมีข่าวของเราเองเราจะรู้ว่านี่เป็นข่าวจริงใช่ใช่เพราะมันเป็นข่าวของเราเองครับผมนะครับครับงั้นก็คือวันนี้เราก็ได้สรุปว่า1ต้องมีสติ2ก็ส่งเสริมการแชร์กันเยอะๆแล้วเราก็ต้องพยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่เราจะเป็นผู้เล่นข่าวได้จริงๆนะครับครับครับผมต้องขอบคุณคุณอาทิตย์มากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับรายการของ Voice TV ในวันนี้นะครับถึงแม้ Voice TV จะถูกสั่งพักรายการทั้งช่องไป15วันนะครับแต่รายการต่างๆของ Voice TV โดยเฉพาะรายการหลักๆก็ยังมีการเผยแพร่ต่อนะครับตลอดช่วง15วันนี้ผ่านทาง Voice Online นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถจะติดตามรายการสุมหัวคิดทาง Voice Online ต่อไปโดยที่ไม่มีการหยุดพักครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง Voice Online ครับสวัสดีครับกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทย